ดูต่อครับใครบ้างเป็นคนชั้นกลางมีใครบ้างเป็นคนชั้นกลาง1นักคิดนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนชั้นกลางทั้งสิ้นครูพยาบาลและหมอที่มึงจบใหม่ๆล้วนแต่เป็นคนชั้นกลางทั้งสิ้นจริงไหมใช่ไหมใช่เห็นลูกค้ากลุ่มนี้เยอะไหมกลุ่มเยอะไม่ต้องไปหาอีอ้อยแล้วไม่ต้องไปหาอีอ้อยแล้วจริงไหมครับคนกลุ่มนี้นักคิดนักวิชาการคนที่มีความรู้เพราะบอกแล้วลักษณะการทำงานของเขาขายความรู้สองครับพนักงานพวกคอปกขาวแปลว่าอะไรภาษาอย่างเงี้ยมันแปลมาจากภาษาฝรั่งพวกคอปกขาวก็ได้แก่พนักงานออฟฟิศที่ผูกในกระไถคุณเคยไปถนนสีลมสาทรไหมกลางวันมันลงมาเข้ากินข้าวนะมันเดินกันมานึกออกไหมเด็กหนุ่มเด็กสาวเข้ามาพวกใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับผูกเน็กไทเดินมานั่นแหละคนนี้ก็คือคนที่ทำงานประจำธนาคารสมัยก่อนไม่ใช่สมัยนี้นะธนาคารแต่ก่อนนี้นะครับก็ใส่เสื้อเชิ้ตไหมแล้วผูกเน็กไทไหมสังเกตว่าเป็นคนกลุ่มนี้ในคอปกขาวสามครับผู้จัดการหรือผู้บริหารรายได้ระดับต่ำกว่าแสนยังถือว่าเป็นคนชั้นกลางยังไม่ได้คนรวยนะแต่คนที่มีรายได้ระดับแสนหนึ่งนี่พอซื้ออะไรเราได้บ้างอ่ะนึกภาพออกไหมซื้อง่ายกว่าไหมเวลาซื้อง่ายไหมซื้อง่ายนักธุรกิจระดับ SME คือพวกธุรกิจที่ยังล้มลุกคลุกคลานยังกู้แบงค์อยู่ตัวเป็นระวิงอยู่คุณว่าพวก SME กู้แบงค์ไหมกู้แบงค์ไหมเขาพยายามขี่รถเบนซ์เพราะหวังว่าเวลาไปโชว์แล้วแบงค์จะให้กู้ง่ายๆมีอยู่ยุคสมัยนึงนึกออกไหมครับพวก SME พวกนี้ยังถือว่าเป็นคนชั้นกลางอยู่ยังเป็นคนชั้นกลางอยู่แต่คนกลุ่มนี้ต้องถือว่าเป็นคนที่มีกำลังซื้ออยู่พอสมควรต่อนะครับผมจะไปตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เป็นการเกิดและเล่าให้ฟังการใช้ชีวิตของคนชั้นกลางจังหวะทั้งหมดนี้เรียนรู้เพื่อเอาข้อมูลตอนที่จะไปพบเขาไงเข้าใจไหมครับตอนจะก้าวเข้าไปหาจะได้เข้ายังไงเข้าแล้วไม่โดนเขาตีกระบาลออกมาเข้าใจไหมครับเรียนรู้ไว้นะเขาบอกการใช้ชีวิตของคนชั้นกลางเป็นดังต่อไปนี้หนึ่งคนจนมักจะใช้ชีวิตแบบคนชั้นกลางคุณว่าจริงป่ะคนจนแล้วไม่เจียมเนี่ยพยายามผลักดันตัวเองใช้ชีวิตแบบคนชั้นกลางมีไหมมีประเภทนี้พวกนี้จะมักจะเป็นหนี้เป็นสินเอาเงินอนาคตมาใช้พวกเราเป็นไหมเป็นนิสัยเป็นคนชั้นกลางที่ใช้ชีวิตแบบคนชั้นสูงมีไหมมีโอ้ยสงกรานต้องไปเที่ยวเมืองนอกเก็บตังค์มาแทบตายเก็บไม่พอขอผ่อนได้ไหมได้ไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งในชีวิตมีไหมคนชั้นกลางที่ใช้ชีวิตแบบคนชั้นสูงมีข้างบ้านมีอะไรกูต้องมีตามนั้นพวกนี้ขายของง่ายบ้านนู้นเขามีเครื่องกรองน้ำมึงไม่มีบ้างหรืออย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมอะไรทำนองนี้นะครับพวกนี้เวลาล้างรถในบ้านไม่ได้ต้องล้างหน้าบ้านจะได้อวดว่าออกรถมาใหม่คนชั้นสูงที่ใช้ชีวิตแบบคนชั้นกลางคุณว่ามีเยอะไหมวันนี้มีนะคนที่รวยจริงแต่ใช้ชีวิตธรรมดามีไหมมีอะไรมีนะมีคนที่ใช้ชีวิตสอดคล้องกันก็คือเขามีแค่ไหนเขาใช้ต่อเนื่องนี่คือลักษณะของคนแต่ละคนการใช้ชีวิตของคนตรงนี้เองจะเป็นจุดที่เวลาจะเข้าหาเนี่ยทุกคนจึงมีจุดอ่อนหรือมีจุดแข็งต่างๆที่เราควรจะรู้ว่ากุญแจดอกไหนจะเปิดเข้าไปสู่ประตูเขาได้นี่คือสไตล์เข้าใจไหมครับถ้าไปเจอคนที่ใช้ชีวิตสอดคล้องกันเขารู้ว่าเขามีแค่นี้เขาได้แค่นี้ก็อาจจะคุยยากหน่อยจริงไหมแต่พอคุยเสร็จปั๊บเนี่ยเข้าไปถึงบ้านแล้วก็รู้แล้วโอ้โหยังไม่ทันไรเลยบ้านอย่างนี้ไม่ต้องมีแบรนด์เนมก็ได้จริงไหมแหมไม่ต้องใช้รถ Mercedes-Benz ก็ได้แต่พยายามจะมีเนี่ยที่จอดรถมึงยังไม่มีเลยบ้านมึงอ่ะใช่ป่ะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าแล้วเราจะเสนออะไรตลาดตรงนี้ใหญ่มากนะผมกำลังพูดถึงมูลค่าตลาดนะไม่ใช่จำนวนคนซื้อนะบางทีไปขายคนกลุ่มนี้สัก3คนมากกว่าไปขายคนมา100คนคุณว่าเป็นไปได้ไหมได้อ่ะมาดูสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนชั้นกลางมันสนใจอะไรดูนี่เขาเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่ใหญ่มากผมใช้คำว่ากลุ่มใหม่เพราะอะไรตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมาส่วนหนึ่งคนที่เป็นนักธุรกิจก็ล้มหายตายจากไป
ธุรกิจต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาเยอะก็มีการจ้างงานคนไทยขึ้นมาเยอะไหมคนเหล่านี้ที่ขายสมองขายแรงไม่ใช่ขายแรงงานนะขายสมองสายการจัดการขายการบริหารก็เข้าไปทำงานคนกลุ่มนี้เริ่มใหญ่ขึ้นไหมสมัยก่อนประเทศไทยมีคนอยู่แค่2กลุ่มเศรษฐีกับยาจกนึกออกไหมก็มีเลยท่านเศรษฐีจนแล้วก็จนเต็มทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคนชั้นกลางไม่ค่อยมีไม่รู้จักว่าใครคือชนชั้นกลางมีแต่คนรวยกับคนจนเท่านั้นมี2อย่างแต่วันนี้มันไม่ใช่ละมันมีคนรวยคนจนแล้วก็คนชั้นกลางซึ่งขยายใหญ่ตัวขึ้นทุกวันไหมมันมีทั้งกลางตัวจริงกับกลางตัวปลอมไงอันนี้ผมหมายถึงคนกลางตัวปลอมก็คือคนที่พยายามจนคนที่ตัวเองจนอยู่แต่พยายามใช้ชีวิตแบบพลชั้นกลางพวกนี้กระเสือกกระสนนะกระเสือกกระสนนะครับเห็นข้างบ้านมีรถตัวเองต้องมีรถให้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มบริโภคกลุ่มใหม่ที่ใหญ่มากชอบสินค้าที่คุ้มค่าและราคาไม่แพงแสดงว่าคุณจะเอาอะไรไปเสนอก็แล้วแต่ต้องให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนอย่ามั่วและที่สำคัญก็คือคนตัวคนชั้นกลางที่เขาฉลาดซื้อเขามีความรู้เขาฉลาดซื้อเนี่ยเขาจะเลือกราคาที่สอดคล้องกับเขาจ่ายเท่ากันขายให้มากกว่าแล้วสินค้าเหมือนกันเขาซื้อเจ้านั้นเขาอาจจะไม่ติดยี่ห้อไม่ติดอะไรเวลาเขาไปซื้อเสื้อถ้าเขารู้ว่าเขาใช้จอห์นแลงฟอร์ดใช้เสื้อเชิ้ตทำงานจอห์นแลงฟอร์ดทีแรกก็เผลอไปซื้อมันตัวละ 2,100 ใส่ทำงานก็เท่ดีหลังจากวันหนึ่งไปเดินเซ็นทรัลรู้ว่ามันมาลดราคา 50% แล้วลดทุกปีทีหลังมันจะซื้อระหว่างปีไหมมันรอตอนลดราคาแล้วซื้อพวกเราหลายคนก็รอซื้อตอนลดราคาไม่ใช่เหรอพวกนี้เวลาไปซื้อตู้เย็นไปซื้อเครื่องไฟฟ้าเขาจะฉลาดพอที่ไปซื้อตอนที่เขาเซลล์จะมีตำหนิลักยิ้มสักบุ๋มหนึ่งแล้วมันลดหมื่นหนึ่งซื้อไหมไม่สนใจบุ๋มเบิ่มไม่เป็นไรนึกออกไหมครับในขณะที่เศรษฐีทนไม่ได้นึกออกไหมครับนี่คือตัวอย่างของคนที่ใช้ชีวิตเขาคุ้มค่าและราคาไม่แพงชอบสินค้าที่มีศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจคืออย่างน้อยถ้ากินอะไรมันก็จะมีความภูมิใจกับตัวเองสักนิดหนึ่งเข้าใจไหมครับไม่ใช่กินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ไม่กรอกน้ำประปากินว่างั้นเถอะอย่างน้อยก็ไม่กรอกน้ำประปากินสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์แต่ละคนชนชั้นกลางจะมีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์คือชีวิตประจำวันที่เขาใช้ชีวิตอยู่บางคนก็ชอบเที่ยวเห็นไหมครับบางคนก็ชอบทำสวนบางคนก็ชอบอยู่กับบ้านแล้วแต่ละคนเราจะหาจังหวะและศึกษาคนเหล่านี้เพื่อเข้าไปหาและไปพบเขามีความสะดวกสบายและบริการที่ดีจำไว้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการความสะดวกสบายและต้องการบริการที่ดีเวลาไปห้างไปอะไรเขาเริ่มซื้อของตามห้างมากขึ้นเพราะที่ห้างสะดวกกว่าไหมสะดวกกว่าเขาบอกลักษณะที่น่าสนใจของกลุ่มคนชั้นกลางดังนี้สุดท้ายครับที่สำคัญเวลาจะซื้ออะไรคนกลุ่มนี้นะถามมากและฉลาดซื้อถามมากแล้วก็ฉลาดซื้อเห็นพฤติกรรมมาถึงขนาดนี้เริ่มพอจะเห็นลู่ทางในการเข้าพบเขาไหมพอเห็นหรือยังเอาละครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมไปเรื่อยๆพฤติกรรมของคนชั้นกลางที่เห็นได้ชัดอีกอย่างนึงให้สังเกตดังต่อไปนี้1เข็นรถจ่ายตลาดในซูเปอร์คุณสังเกตไหมคนที่ไปเดินในซูเปอร์เข็นรถจ่ายเองเศรษฐีเขาเดินจ่ายเองไหมไม่จริงไหมเขามีคนรับใช้ไปจ่ายตลาดถ้าคนไหนยังคงเข็นรถขับรถไปแม่บ้านวันนี้จะไปห้างไหมคนกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยมีรถใช้เองไปห้างแล้วยังเข็นรถหยิบของใส่แต่ซื้อเยอะไหมตอนซื้อก็ดูนะก่อนฮะเขายังเข็นรถจ่ายตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นพฤติกรรมของคนชั้นกลางที่เรากำลังพบในวันนี้ขับรถและโทรศัพท์เองยังขับรถเองอยู่ยังโทรศัพท์ติดต่อคนอื่นด้วยตัวเองอยู่คนที่ระดับสูงๆมากทำสิ่งเหล่านี้เองไหมมีคนขับไหมจะต่อโทรศัพท์ใครมีคนใช้ต่อให้ไหมพฤติกรรมคนเหล่านี้ยังคงทำสองอย่างนี้ด้วยตัวเองกินอาหารจานด่วนเป็นเรื่องปกติรู้จักไหมจานด่วนอะกินอาหารจานด่วนกินอาหารชุดนานๆทีก็จะไปกิน MK กินอะไรที่เป็นชุดๆสักทีนึงแต่ทุกชีวิตประจำวันจะกินทีละจานจานด่วนจานด่วนสำเร็จรูปเงี้ยเป็นเรื่องปกติพอมองเห็นคนชั้นกลางง่ายขึ้นยังง่ายขึ้นแล้วนะกินอาหารไม่ต้องหรูหราและแล้วก็ราคาไม่ต้องแพงมาก
ไม่ต้องกินห้องนอนบางดีโรงแรมโอเรียนเตลกินได้กินได้แต่อย่างน้อยๆควรสะอาดไหมอย่างน้อยๆมีแอร์หน่อยไหมไม่ต้องหรูหราและราคาไม่แพงเกินไปวันดีคืนดีหากแพงมากขึ้นตัวเองอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะไม่ซื้อก็ได้นะคุณลองนึกถึงภาพกาแฟตามปั๊มน้ำมันยี่ห้อหนึ่งก่อนที่กาแฟทั้งหลายจะมาฮิตเนี่ยคุณนึกถึงกาแฟยี่ห้ออะไรอยู่ห้อหนึ่งอะไรครับก่อนอเมซอนฮะไม่รู้ละเป็นนึกเองพูดมากไม่ได้แล้วพอมันขึ้นราคามากมากเขาพอมีอเมซอนมาคนเลิกซื้อเลยเห็นไหมคนกลับไปซื้ออเมซอนนึกออกไหมครับแล้วถ้าอเมซอนขึ้นไปอีกหน่อยจะมีของอีอ้อยของอีอ้อยมาอีกทีนี้ก็จะลำบากนะครับชอบความสะดวกสบายชอบความสะดวกสบายสังเกตนะพวกนี้สะดวกสบายนี่คือจุดอ่อนที่ละการในการเข้าพบเข้าหาเขาต้องสิ้นเลยในการที่จะเข้าหาเขาจะไปคุยเรื่องสินค้าตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยใช้จุดเหล่านี้ในการนำเสนอได้ทั้งสิ้นเลยชอบทำอะไรด้วยตัวเองคุณรู้ไหมโฮมโปรเกิดขึ้นรู้จักโฮมโปรไหมโฮมโปรเกิดขึ้นเพื่อมารองรับคนชั้นกลางกลุ่มนี้ในอนาคตก็คือเขาอยากจะซ่อมบ้านด้วยตัวเองเล็กๆน้อยๆทาสีกรงหมาของเขาเองอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมครับเพราะเขาอยู่ในบ้านมันเป็นกิจกรรมในสังคมของเขาล้างรถเด็ดตัวเองทำได้ด้วยตัวเองถ้าไม่เร่งร้อนอะไรนักนี่คือพฤติกรรมของคนชั้นกลางยังตามมาอยู่ไหมหรือง่วงนอนแล้วยังไม่ง่วงนะสินค้าที่น่าเสนอกับคนชั้นกลาง 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะเขาห่วงเรื่องอะไรครับสุขภาพยังไม่ลงเจาะนะครับเอาแค่กลุ่มกว้างๆก่อนสินค้ากลุ่มเราคงไม่เสนอโลออนกับคนชั้นกลางจริงไม่จริงคุ้มไหมไม่คุ้มมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดกลุ่มนี้น่าสนใจมีอะไรอีกครับลองนึกดูมีอะไรอีกผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักทำไมคนชั้นกลางถึงขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักได้ทำไมครับเขาพอจะมีกินใช่ไหมเขาไม่อดไม่อยากใช่ไหมใช่ผลจากการพอจะมีกินนั้นโอกาสตามใจปากมีสวยไหมมีสูงไหมมีสูงแล้วมีสูงมากขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ไหมพอมีลูกคนหนึ่งเริ่มเป็นอึ่งไหมนึกออกไหมครับเริ่มเป็นอึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีโอกาสขายได้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณตอนเป็นดีอ้อยไม่เคยสนใจครีมกันแดดไม่ต้องบำรุงด้วยอาบาโลนทุกชนิดไม่ต้องไฮย่านึกออกไหมไม่ต้องอาบาโลนแต่พอเริ่มเป็นคุณอ้อยดูแลไหมเริ่มดูแลดูทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายเข้าใจไหมครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณที่นอนเพื่อสุขภาพได้ไหมได้ไหมได้แต่ก่อนนี้นอนหมอนธรรมดานอนก็นอนได้พอมีสตางค์ปั๊บเป็นไงครับมันรู้ที่ว่าเราอยู่เรารู้จุดขายเขาหรือเปล่ามีอะไรอีกครับเครื่องฟอกและเครื่องกรองน้ำในสินค้ากลุ่มทั้งหมดนี้กลุ่มล่างๆเงินดีไหมแต่ขายยากไหมแต่จำนวนขายหนึ่งรายมากกว่าขายกลุ่มอื่นๆเยอะไหมเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักแยกแยะตรงนี้ในช่วง3เดือนสุดท้ายนึกออกไหมจะขึ้นเป็นพระอินทร์ก็ขึ้นได้จะเป็นพระอินทร์ก็ขึ้นได้ถ้ารู้จักเล่นตรงนี้ดีๆโอเคนะมาดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าผลสำรวจมันมีผลสำรวจผมไม่ได้สำรวจเองนะเขาเพิ่งสำรวจเมื่อไม่นานนี้เองไอ้บริษัทนาโนเซิร์ชเนี่ยเขาไปสำรวจตัวผู้เนี่ยผู้ชายอยู่ 32% ใน100คนสำรวจผู้ชายน้อยกว่าสำรวจผู้หญิงประมาณ2เท่านะครับเขาถามผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะเพราะสุกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสินค้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาพบว่าดังต่อไปนี้1ในกลุ่มคนที่อายุคนที่ไปสำรวจนะอายุต่ำกว่า25ปีเขาไปสำรวจประมาณ 30% สำรวจกลุ่มที่2ถ้าอายุ46ถึง35ปีสำรวจมา 47% และกลุ่มที่3ครับอายุมากกว่าคือแก่30ปีขึ้นไปประมาณ 17% นี่คือคนที่เข้าไปสำรวจทั้งหมดแล้วผู้หญิงมากกว่าผู้ชายของ2เท่านะผลที่ได้อะไรมาครับมาดูนี่เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาไปถามเรื่องเนี่ยถ้าคุณจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยคุณนึกยังไงถึงซื้อวะ
พราะพวกนี้เริ่มห่วงสุขภาพเขาพบอะไรครับข้อแรกเขาซื้อเพราะสุขภาพตัวเขาเองเสริมอาหารทั้งหมด 45% ซื้อเพราะส่วนบำรุงผิวพรรณซื้อเพราะผิวพรรณเนี่ย 16% ซื้อเพราะกลัวตายเนี่ย 45% ซื้อเพราะผิวพรรณอยากดีขึ้น 16% ซื้อเพราะอยากให้รูปร่างดี 14% ใน100คนมี14คนสุดท้ายครับอื่นๆทั้งหมดหลงจ้องเก่าแจ้งทั้งหมด 25% สารพัดกันผมร่วงบ้างอะไรบ้างอยากให้ดูดีบ้างจะแสดงว่าเรามีสินค้ากลุ่มไหนสินค้าแคฟอรินกลุ่มไหนที่ตอบสนองและทำให้คนมีโอกาสซื้อง่ายที่สุดคือกลุ่มบำรุงสุขภาพเห็นไหมฮะเพราะอะไรครับมันได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ผิวพรรณส่วนใหญ่เราจะได้แต่ผู้หญิงจริงไม่จริงนะครับก็ลดลงมานี่คือเหตุผลที่เขาซื้อผลิตภัณฑ์ในการเสริมอาหารเขาซื้อเพื่อสุขภาพซื้อเพื่อผิวพรรณซื้อเพื่อรูปร่างและก็อื่นๆ